ปิดฉากสงคราม20ปีของสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการหลังกำลังพลอเมริกันชุดสุดท้ายได้เดินทางออกจากกรุงคาบูเมื่อ30สิงหาคม2564ที่มีทั้งทหารระดับผู้บัญชาการและเอกอัครราชทูตขึ้นบนเครื่องบินลำเลียงทางทหาร47ออกจากท่าอากาศยานฮามิดคาไซในเวลา 23:58 โดยพลเอกเคนเนตแมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางได้ประกาศเสร็จสิ้นการถอนกำลังและยุติภารกิจทางทหารสำหรับอพยพพลเมืองอเมริกันในปฏิบัติการที่ทำการอพยพชาวต่างชาติและชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้อเมริการาว 123,000 คนไปยังสหรัฐท่ามกลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนาหลังกลุ่มรัฐอิสลามภูมิภาคโคราซานก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายจนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยศพซึ่งพลเอกเคนเนตยอมรับว่ายังมีชาวอเมริกันอีกหลายร้อยคนที่ไม่ได้พากลับบ้านแต่ถ้าอยู่ต่ออีก10วันก็คงไม่สามารถพากลับมาได้ทุกคนและยืนยันไม่มีผู้อพยพถูกทิ้งไว้ที่สนามบินพร้อมระบุว่าตาลิบันช่วยได้มากและมีประโยชน์มากในปฏิบัติการอพยพและทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบสนามบินทั้งนี้มีรายงานว่ามีเสียงดังคล้ายปืนและพลุทั่วกรุงคาบูหลังเครื่องบินสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานและก็มีรายงานว่าสหรัฐได้ทิ้งยุทโธปกรณ์จำนวนมากไว้ในประเทศนี้ทั้งเครื่องบินรถหุ้มเกราะและระบบป้องกันขีปนาวุธไฮเทคซึ่งพลเอกเคนเนต ก็ยืนยันว่าอากาศยาน73ลำที่จอดอยู่นั้นถูกปลดระวางจากภารกิจด้านการทหารแล้วไม่มีทางที่มันจะขึ้นบินได้อีกและไม่มีใครสามารถจะนำมันไปใช้งานได้อีกแน่นอนรวมทั้งรถหุ้มเกราะ MRAP 70คันรถฮัมวี27คันและระบบป้องกันภัยระยะประชิด4แลมที่เพิ่งสกัดจรวด5ลูกที่ไอซิสเคยิงใส่สนามบินเมื่อวันที่30สิงหาคมก็ถูกปิดใช้งานในนาทีสุดท้ายก่อนที่เครื่องบินสหรัฐจะออกจากประเทศนี้ขณะที่สหรัฐได้ย้ายสำนักงานการทูตไปยังกรุงโดฮาของกาตาโดยแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ชี้ว่าการปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอัฟกานิสถานได้เริ่มขึ้นแล้วและยังไม่ลดละที่จะช่วยชาวอเมริกันชาวต่างชาติและชาวอัฟกันที่ต้องการออกจากประเทศนี้โดยอยู่ระหว่างศึกษาช่องทางการอพยพทางบกทั้งนี้สหรัฐได้นำพันธมิตรนาโต้โค่นรัฐบาลตาลิบันเมื่อปี2544ฐานให้การหลบซ่อนของกลุ่มอัลกออิดะผู้ก่อวินาศกรรมในอเมริกาแต่ทว่าอีก20ปีต่อมาตาลิบันก็สามารถกลับมายึดครองอัฟกานิสถานได้อีกครั้งในวันที่สหรัฐถอนกำลังยกพลกลับสู่มาตุภูมิ